โย่ผมล็อกครับวันนี้มาอยู่ที่ Musomatic Studio ชื่อดังย่านฝั่งทนแถวปิ่นเกล้านะครับก็ได้ทั้งภาพงามๆและเสียงแจ่มๆแบบนี้นะครับใครที่สนใจอาจจะอัดเพลงก็ติดต่อมาที่ Musomatic Studio ได้เลยนะที่ผมมาอัดคลิปนี้เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ครับผมแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกัน5เทคนิค Fingerstyle เบื้องต้นผมได้บอกเอาไว้ในคลิปนะครับว่าถ้าเกิดครบ 5,000 ซับเดี๋ยวผมจะมาทำ EP ที่2ให้นะแต่ทีนี้มันแค่อาทิตย์เดียวเองก็ต้องมาอัดแล้วเพราะว่ามันเกิน 5,000 ซับไปพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิป5เทคนิค Fingerstyle ที่ถ้าเล่นได้โคตรเท่มาดูกันครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างฮัลโหลคุณย่าน้องเราอัดคลิปอยู่ครับแค่นี้นะมาดูที่เทคนิคที่1เลยเทคนิคแรกคือเทคนิคปาล์มมิวนะครับปาล์มมิวเนี่ยเราจะใช้บริเวณตรงสันมือขวาในการอุดสายนะเทคนิคเนี้ยใช้กับพวกกีตาร์ไฟฟ้าด้วยสำหรับในกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้พวก power chord เนี่ยก็จะใช้ตรงเนี้ยสันมืออุดสายเอาไว้นะครับไม่งั้นสายมันก็จะลกเนาะรวมถึงการเล่นโซโล่อะไรต่างๆกับกีตาร์ไฟฟ้าก็จะมีการปาล์มมิวเล็กๆเอาไว้เหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้สายมันลกนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาใช้กับในกีตาร์โปร่งผมยกตัวอย่างเป็นเพลง Love Story ของ Taylor Swift นะครับลองดูครับว่าเล่นออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเสียงที่ได้ก็จะได้ออกมาเป็นเสียงสั้นๆห้วนๆแล้วก็อุ่นๆดุ้ม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 ๆประมาณนี้นะครับก็ต้องลองดูว่าในเพลงไหนที่เขาให้เสียงประมาณเพลง Love Story แบบเนี้ยเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการใช้มือขวาอุดสายแล้วเราก็ดีดได้เลยนะครับต่อไปเทคนิคที่2ครับเป็นเทคนิคมิวเหมือนกันครับแต่เป็นการมิวด้วยมือซ้ายแทนเสียงที่ได้ก็จะออกมาเป็นมานี้ครับถ้าเกิดเราเล่นกับคอร์ดหรือเล่นกับเพลงเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ที่แบบว่าเล่นแล้วโยกหัวไอตอนที่เรามิวอะไรพวกนี้ผมก็แทนในการแบบที่เหมือนกองเขาขอตึกตะประมาณนี้นะครับถ้าเล่นกับเพลง Fingerstyle ผมยกตัวอย่างเป็นเพลงเล่นเป็นเพลงเพื่อนรักนะแล้วเล่นเป็นแบบ Fingerstyle เราจะได้ยินเสียงที่แบบอยู่ในการเล่นตรงนี้ด้วยอ่ะผมเล่นให้ดูครับแบบตัวอย่างที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับถ้าสังเกตดูมันก็จะมีแบบในระหว่างที่ผมเล่นเสียงหรือเล่นฟิงเกอร์สไตล์ตรงนี้ออกมานะแล้วเทคนิคเนี้ยเราก็ยังสามารถอะแดปต์ใช้กับการเล่นคอร์ดกับเพลงอื่นๆด้วยอาจจะเป็นการเล่นและก็ร้องไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเพลงถ้าฉันเป็นเขาของอินดิโก้นะครับก็ถ้าเล่นไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยร้องเพราะเกินก็ลองตบมือให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยินค่าเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจประมาณนี้เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับจริงๆแล้วในจะเป็นเพลงไหนก็ได้เราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเล่นกับเพลงนั้นๆที่เราต้องการให้มันมีอารมณ์หรือมีกลิ่นของเสียงแบบนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับต่อไปเทคนิคที่3ครับเทคนิคเปอร์คัสซีฟครับเปอร์คัสซีฟเนี่ยก็คือการที่ใช้มือขวารวมถึงมือซ้ายจริงๆก็ใช้ทุกมือแหละในการเคาะกีตาร์แล้วก็ให้มีเสียงกลองหรือเสียงเปอร์คัสซีฟเปอร์คัสชันออกมานะคำว่าเปอร์คัสซีฟเนี่ยมันคือเครื่องเคาะจังหวะนะครับเรียกง่ายว่าคือการเคาะจังหวะไปพร้อมกับการเล่นลักษณะนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเล่นกับฟิงเกอร์สไตล์เป็นเพลงพิจารณามัสเกตเทียนะครับผมก็จะเล่นเป็นฟิงเกอร์และก็ตบหรือเคาะพวกนี้ใส่เพิ่มเข้ามาด้วยนะอ
พอเราเล่นแบบนี้มันก็จะมีทั้งเบสเมโลดี้คอร์ดแล้วก็เสียงเปอร์คัสซีฟที่เคาะเข้าไปด้วยเพิ่มความอิ่มให้กับเพลงมากยิ่งขึ้นและเทคนิคการเคาะหรือเปอร์คัสซีฟแบบนี้เราก็ยังใช้กับเพลงอื่นๆได้ด้วยนะครับหรือจะอะแดปต์ใช้กับการตีคอร์ดแล้วก็ร้องไปด้วยผมยกตัวอย่างเป็นเพลงเหนื่อยไหมหัวใจของ Retrospect นะครับเธออยู่ตรงนั้นเหนื่อยไหมดึงหัวใจตรงนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าทำได้เท่าฉันหรือเปล่าก็จะทำให้เราเล่นคอร์ดแล้วก็เคาะแล้วก็พร้อมกับร้องออกมาด้วยนะครับกลายเป็นว่ากีตาร์ตัวเดียวก็จะให้ความอิ่มของเพลงได้มากยิ่งขึ้นนะเทคนิคที่4ครับเทคนิคนี้คือเทคนิคการสแลปนะครับสแลปเนี่ยเราใช้กับหลักๆ ก็จะใช้กับพวกเบสเนาะแต่พอเป็นฟิงเกอร์สไตล์พวกเพลงที่เป็นสแลปเนี่ยมันก็มีการใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคสแลปคือการใช้นิ้วโป้งตบหรือเคาะลงมาบนสายเบสแบบนี้นะสแลปก็จะมาคู่กับการป๊อปหรือการเกี่ยวขึ้นนะครับในลักษณะนี้ประมาณนี้เนาะเพลงที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับคือเพลง Punk Defy ครับพอเล่นออกมามันก็จะได้ความเท่ออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าในเพลงไทยหรือว่าเพลงป๊อปทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะมีลูกเล่นอันเนี้ยใช้น้อยนิดนึงนะก็ต้องลองอะแดปต์ใช้กันดูนะครับต่อไปเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่5คือเทคนิคแท็ปปิ้งนะครับการแท็ปปิ้งก็คือการใช้มือขวากับมือซ้ายมาเล่นร่วมกันบนคอโดยที่ใช้มือขวาแท็บก็คือการจิ้มจิ้มเข้ามาแบบนี้ให้มันมีเสียงนะครับเทคนิคนี้เจอในพวกเพลงป๊อปน้อยเลยแต่พวกเพลงที่เป็นฟิงเกอร์สไตล์จ๋าๆเนี่ยก็จะเจอกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้จากเพลง Boogie Shade ครับผมพอเราเล่นได้มันก็จะออกมาเท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับเพลงไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ใช้เทคนิคการแท็ปปิ้งแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างเพลงอกหักของ Body Slam ครับในช่วงท่อนแรกของเพลงอกหักนะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดเราเล่นออกมาเป็นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยก็เรียกว่าท่อนถัดไปก็เล่นออกมาให้มันมีทั้งเมโลดี้เบสแล้วก็คอร์ดนะครับก็จะกลายเป็นฟิงเกอร์สไตล์และก็จะได้ความเท่แบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปสอนหรือแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับบาย